ครับเมื่อกี้เราได้รู้แล้วว่าคำว่าพาเจอริซึมหมายความว่ายังไงใช่ไหมครับแล้ใวช่ก็แล้วครับทําแบบไหนถึงที่เขาเรียกว่าเป็นการพาเจอริซึมที่ต่อไปเรามาดูว่าไอ้ผลที่เกิดจากตัวพาเจอริซึมเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์จะส่งผลอะไรบ้างใช่ส่งผลอะไรบ้างครับก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนนักเรียนนะครับได้ทําการลอกข้อสอบในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็ได้ทันทีเลยครับคือได้ F คะแนนคือ0เลยใช่ไหมครับตรงนั้นครับแล้วเราอีกถ้าสมมติว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ทำรายงานเนี่ยที่ผมกล่าวไปในคลิปเมื่อกี้ที่บอกว่าทำรายงานแต่ว่าเวลามันไม่ทันแล้วทำยังไงอาจจะต้องส่งเอางานของเพื่อนมาเปลี่ยนปกครับอันนี้จะเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ถือว่าเป็นการแบบพาเจียก็คือแน่นอนครับพออาจารย์จับได้ปุ๊บเนี่ยคืออาจจะโดนหักคะแนนหรือว่าต้องทำใหม่เลยทำใหม่ตรงนั้นใช่ไหมครับเป็นก็ไม่น่าเสี่ยงนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่อไปถึงขนาดต้องเป็นคดงคดีการฟ้องร้องค่าเสียหายได้ใช่ไหมครับก็จะเคยมีก็เคยมีเคยมีมาแล้วนะครับอย่างเช่นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับเพลงหรือภาพยนตร์นะครับอันนี้จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537นะครับมาตราที่69ก็คือผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจะมีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีนะครับหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทจนถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการเราไปละเมิดเราไปเอาของเขามาใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็อาจจะโดนเนาะมีคดีกันไปว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับถัดไปก็คือถ้าเราอยู่ที่ทำงานแล้วเกิดพาเจริซึมต่อผลงานนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรได้หน่วยงานใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะทำให้เราโดนให้ออกเชิญออกจากงานครับครับก็จะส่งผลเสียต่อไปเนาะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะทำมีการระงับนะครับการถอนผลการพิจารณาความดีความชอบสมมติว่าในกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลจะเป็นบุคคลดีเด่นบุคคลตัวอย่างแห่งปีแต่ปรากฏว่ามีครั้งนึงที่พลาดไปอาจจะด้วยความที่ดูเขาลอกผลงานไม่ดูเท่าไม่ถึงการคัดลอกผลงานปุ๊บแล้วเขาจับได้นะครับเขาก็ท่านคนนั้นก็จะต้องโดนการถอนพิจารณาความดีความชอบตัวนั้นไปเนาะตัวนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ใช่แล้วครับมีข่าวกรณีที่โดนถอนปริญญาด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็มีอยู่หลายครั้งหลายที่นะครับ ครับที่มีการคัดลอกผลงานในวิทยานิพนธ์นะครับหลังจากนั้นก็โดนมีการถอนปริญญากันนะครับครับเกิดเป็นคดงคดีกันว่าเอาจากของคนนั้นเอาของเข้ามาแล้วก็มาเป็นชื่อของตัวเองผลงานของตัวเองใช่ไหมครับจบไปแล้วก็ตามนะครับก็ยังเพิกถอนปริญญาได้เช่นเดียวกันก็น่าเสียดายอุตส่าห์ร่ำเรียนมาตั้งหลายปีนะครับใช่แล้วครับโอเคน่าถูกถอดถอนจากตำแหน่งทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ตามนะครับในกรณีที่ถ้าเขามีตำแหน่งทางวิชาการตรงนี้ปุ๊บสมมติว่าเป็นครูก็มีเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญจำนันการพิเศษอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ารู้ว่าปีการพาเจอริซึมหรือการเข้ารอบผลงานตรงนี้เนี่ยก็จะต้องโดนเกี่ยวกับตำแหน่งผลงานทางวิชาการก็ต้องถอนได้เช่นเดียวกันอย่างอาจารย์มหาลัยก็เหมือนกันนะครับครับถัดไปก็คือทำให้หมดความน่าเชื่อถือนะครับสำคัญมากใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวิชาการใช่แล้วครับเพราะว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยครับก็คือจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจใช่นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการคัดลอกผลงานนะครับก็จะทำให้เราหมดความน่าเชื่อถือในอาชีพของเรานะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรเนาะไม่ควรที่จะคัดลอกผลงานผู้อื่นนะครับหรือถ้าคัดลอกแล้วควรที่จะมีหลักการมีวิธีการในการทำยังไงล่ะนะมีการอ้างอิงของเขาด้วยนะครับที่เรามาดูตัวอย่างนะสิครับว่าไม่มีข่าวที่บอกว่าการคัดลอกผลงานหรือการพาเจริซึมเนี่ยส่งผลอะไรบ้างในสังคมปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะครับเมื่อปี2555นะครับครับที่นายสุภชัยนะครับได้โดนเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นข่าวดังเลยนะครับ
เพราะว่าตัวท่านนี่เป็นถึงผอ.สำนักงานนวัตกรรมนะครับแต่ท่านอาจจะด้วยความที่อะไรเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้าผลมันออกมาคือพอรู้ว่าท่านมีการเขาเรียกว่านะการคัดลอกงานของผู้อื่นนะครับตัวนี้ก็โดนเพิกถอนใบปริญญาต่อให้จบไปแล้วก็ตามในขั้นจบปริญญาเอกก็ต้องโดนเพิกถอนใบปริญญาใช่แล้วครับนอกจากปริญญาเอกก็ยังมีบางมหาลัยนะมีหลายมหาลัยอย่างเช่นมศิลปากรใช่ไหมครับได้ยินข่าวเหมือนกันครับเป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย์เป็นนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตนะครับอันนี้ก็โดนเพิกถอนปริญญาเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ไปคัดลอกผลงานของคนอื่นมาเหมือนกันครับก็น่าเสียดายทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอาฟาเจริซึมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูคลิปตัวอย่างนะเป็นการสรุปนะครับว่าให้เห็นว่าตัวการคัดลอกทางผลงานทางวิชาการการคัดลอกงานหรือว่าการพาเจริซึมเนี่ยเป็นยังไงนะครับผ่านตัวคลิปตรงนี้สวัสดีครับน้องๆมาถึงเนื้อหาส่วนที่2การคัดลอกความคิดหรือการโจรกรรมทางวรรณกรรมกันแล้วนะครับในการนำเสนอสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบใดนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการนำเสนอสารสนเทศจากแหล่งต่างๆมานำเสนอด้วยนะครับน้องๆจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการโจรกรรมทางวรรณกรรมการโจรกรรมทางวรรณกรรมหมายถึงการที่บุคคลนำเสนอความคิดเห็นข้อความหรือผลงานทั้งในรูปแบบเอกสารตีพิมพ์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยความคิดเห็นหรือข้อความที่นำมาเสนอนั้นเป็นความคิดความรู้หรือผลงานของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงหรือการกล่าวอ้างถึงที่มาหรือระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้นในการคัดลอกความคิดของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในวงการวิชาการมากนะครับเพราะในการเรียบเรียงเอกสารที่มาจากความรู้หรือความคิดของผู้อื่นแม้ว่าจะเขียนโดยการถอดความสรุปความหรืออัญญพจน์นั้นทางกฎหมายจะถือว่าเป็นการนำความคิดความรู้ของผู้อื่นมาใช้ในงานของเราและจะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากน้องๆนำความรู้หรือความคิดของผู้อื่นมาใช้ในงานเขียนน้องๆจึงจำเป็นต้องมีการอ้างอิงว่าข้อความดังกล่าวเป็นความคิดความรู้ที่ได้มาจากใครการอ้างอิงในเอกสารหรือการกล่าวอ้างอิงคำพูดจึงถือว่าเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของความคิดเดิมและแสดงถึงจริยธรรมและคุณธรรมในทางวิชาการของน้องๆด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วการบอกให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือเอกสารยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงที่มาของความรู้ที่ไม่ได้มาจากงานเขียนที่เป็นการคาดเดาแต่เป็นความรู้ที่มาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และแสดงให้เห็นว่าเป็นงานเขียนที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับดังนั้นแล้วการลอกเลียนความรู้หรือความคิดที่เป็นผลงานของผู้อื่นโดยที่ไม่มีการอ้างอิงไว้ในงานเขียนของเราจึงเป็นการทำผิดจรรยาบรรณที่ร้ายแรงในวงวิชาการนะครับด้วยเหตุนี้น้องๆต้องอ้างอิงเอกสารทุกครั้งในกรณีต่อไปนี้นะครับ 1. เมื่อนำแนวคิดความคิดทฤษฎีหรือความคิดเห็นของผู้อื่นมาใช้หรือมาเขียนในงานเขียนของเรา 2. เมื่อมีการใช้ข้อมูลตัวเลขสถิติแผนภาพภาพประกอบภาพวาดรายงานของห้องปฏิบัติงานหรือข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเช่นนกบินได้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับ 3. เมื่อมีการอ้างอิงคำพูดหรือคัดลอกข้อความของผู้อื่นน้องๆต้องเขียนไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศนะครับ 4. เมื่อมีการนำความรู้หรือความคิดของผู้อื่นมาใช้โดยวิธีการถอดความการสรุปความจะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหาหรือการอ้างอิงท้ายเล่มด้วยนะครับตัวอย่างการโจรกรรมทางความคิดในการเขียนดังกล่าวไม่บ่งบอกว่าเป็นงานเขียนของใครถือว่าเป็นการแอบอ้างนำความรู้ของผู้อื่นที่ได้ทำการศึกษาไว้มาเขียนในงานของตนในงานเขียนที่ถูกต้องจึงต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความว่าเป็นของผู้ใดหรือหน่วยงานใดนะครับ